รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8หลายจังหวัดอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับอีสานจากการที่ติดตามผู้ฟ้าท่านฝนกับภูมิพงษ์นะคะล่าสุด2วันที่แล้วค่ะมีภาพนี้ออกมาคือไปพัดโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในวัดแห่งหนึ่งแถวๆโคราชนะคะปลิวหมดแบบนี้เลยค่ะภาพในหนังแต่เกิดขึ้นจริงนะคะเปียกปอนกันเลยอ่ะแล้วเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยคือมีแต่ผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ถาวัดป่าหนองเสากี่ค่ะที่นี่ให้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวนะคะตำบลเมืองคงที่อำเภอคงโคราชค่ะเปียกหมดหมอนมุ้งกระจายหมดเลยนะคะโอ้ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมเนี่ยเพราะกลัวแบบไอ้เสาที่มันยึดจะหล่นใส่หัวเศษวัสดุด้วยเนาะเออใช่แต่อาจจะมีแบบเบาๆบางๆนะคะแต่ทุกคนปลอดภัยดีเพียงแต่ว่าเปียกและทุกคนก็เลยสอบถามด้วยความห่วงใยว่าเป็นยังไงกันบ้างผู้ป่วยตอนนี้โอ้โหพูดถึงต้องเผชิญกับความไม่พร้อมของสถานที่แบบนี้ด้วยนะคะดูจากโครงสร้างอะไรเอ่ยแต่ก็เข้าใจได้นะคะต้องทำไปก่อนละค่ะเพราะผู้ป่วยเยอะแล้วนี่ค่ะครับบางส่วนก็ต้องมานอนหลบอยู่ในศาลาของวัดแบบนี้ตรวจสอบดูแล้วนะคะเห็นบอกว่าทางอสม.กำลังช่วยทำความสะอาดพื้นที่หลังจากพายุสงบจุดนี้ค่ะครับต้องไปปัดกวาดเช็ดถูใหม่น้ำเจิ่งเลยใช่ค่ะอย่างคุณกนิกาจิตหารเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพอยู่ที่ตำบลเมืองคงบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้น25มีนาคมนะคะเตียงทุกอย่างใช้การไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นเตียงกระดาษก็เลยประสานขอความช่วยเหลือกับสาธารณสุขมาซ่อมค่ะคาดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์นึงน่าจะเปิดรองรับผู้ป่วยได้อีกครั้งนึงทีนี้เบื้องต้นทางเจ้าอาวาสวัดป่าหนองเสากี่เองก็อนุญาตให้ผู้ป่วยมาใช้ศาลาการเปลี่ยนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติค่ะนี่เมื่อกี้เขาลื้อเตียงกระดาษออกมาทิ้งหมดเลยมันจะมีเตียงเหล็กอยู่ไม่กี่เตียงเดี๋ยวเขาจะไปเสริมเตียงเหล็กใหม่นะคะเนี่ยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม